เขียนตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างมีรูปมาให้2รูปนะคะรูปที่1แบ่งเป็น1 2 3 4 5 6รูปที่1แบ่งเป็น6ส่วนระบายสี2ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ2ส่วน6รูปที่2แบ่งเป็น1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แบ่งเป็น12ส่วนระบายสี4ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ4ส่วน12สังเกตส่วนที่ระบายสีของรูปที่1นะคะระบายสี2ส่วนก็จะเท่ากับรูปที่2ที่ระบายสี4ส่วนเราก็จะได้ว่าเศษ2ส่วน6เท่ากับเศษ4ส่วน12